สวัสดีค่ะวันนี้ช่องยายพินพาสวยมาอีกแล้วจ้ะพูดภาษาโคราชบ้านเองจ้ะพี่น้องจ๋าวันนี้ยายพินอยากจะมาแบ่งปันเนาะใช้คําว่าแบ่งปันดีกว่าเพราะว่าบางครั้งเองหาของที่อยู่ในบ้านเองบางทีเองอันนี้เกี่ยวกับเครื่องสําอางนะคะพี่น้องเห็นมั้ยคะถ้าแก้มแดงๆเรื่อยๆออกสีชมพูไม่ใช่ชมพูหรอกออกแบบเรื่อยๆนะพี่น้องเหมือนผิวมีสุขภาพดีแต่ยายเพ็ญไม่ใช่แค่ทาแป้งไอ้ทาที่ปัดแก้มหรืออะไรนะคะยายเพ็ญใช้แป้งธรรมดาอีกนี่แหละหมายถึงแป้งตะลับนะคะพี่น้องจ๋าผสมกับบางอย่างที่จะมาบอกพี่น้องว่ามันก็ติดดีแล้วมันก็เย็นดาพี่น้องแทนที่เองจะเพราะว่าบางครั้งเองก็ไม่มีไอ้ที่ปัดแก้มไอ้ปิ้งๆแบบพี่น้องอันนี้ก็คือเคล็ดลับง่ายๆพี่น้องจ๋าไม่ต้องไปหาอะไรเลยเอาของที่เองมีอยู่ในบ้านนะคะพี่น้องจ๋ายายเพ็ญก็ไม่ได้ปัดแก้มนานเนาะใช่แต่แบบว่าครีมใช่อะไรก็ลองหนูที่แล้วมันเย็นแล้วมันก็ติดดีดาแล้วเวลาทาไปนะพี่น้องแล้วมันก็ชุ่มชื้นให้ผิวเองแล้วเหมือนมีผิวสุขภาพดีเห็นไหมคะอันนี้ยายเพ็ญไม่ใช่ทาปิ้งๆนะแค่ทาตัวที่จะบอกนี่นะคะพี่น้องแล้วก็ฉีดไอ้น้ำเรกแค่นั้นเองนะคะพี่น้องจ๋าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีไอ้เขาเรียกว่านะไอ้ทาเซรั่มทาครีมปกติแล้วครีมกันแดดแล้วก็มาใช้ตัวนี้ที่แบบให้มันหนาผิวมีสุขภาพดีเห็นไหมคะพี่น้องจ๋าเนี่ยแล้วก็เบาๆบางๆไม่นักหนาดาพี่น้องจ๋างั้นแค่นี้นะคะไม่ใช่แค่นี้นะคะพี่น้องจะให้ดูว่ามีอะไรเบื้องอันดับแรกพี่น้องจ๋านี่ค่ะว่านหางจระเข้แต่เย่เป็นใช่หรือว่านหางจระเข้บริสุทธิ์แบบที่เขาเรียบร้อยมาแล้วนะคะที่เป็นแบบบริสุทธิ์มันจะมีเขียนนึกแบบบริสุทธิ์ 100% เห็นไหมคะแล้วเย่เป็นซื้อจากร้านขายยานะคะพี่น้องจ๋าอันนี้ซื้อจากร้านขายยานะคะเพราะว่าเยเพ็ญน่ะบางอย่างเยเพ็ญก็อยากได้แบบว่าไปหาที่มัน 100% แต่เขาก็ผ่านโอโยผ่านอะไรมาทุกอย่างพี่น้องมันดีอยู่แล้วแต่ถ้าซดนี่เยเพ็ญยังไม่ได้ลงนะคะแต่เยเพ็ญขอแนะนำว่ามันเกี่ยวกับหน้าอิงเยเพ็ญก็ลงเอาตัวที่มันเรียบร้อยก่อนมาผสมกะตัวนี้นะคะพี่น้องจ๋าสรรพคุณของเขาก็คือว่านหางจระเข้พี่น้องก็รู้อยู่ว่า1มีฤทธิ์เย็นเพราะว่าเองทำไมเองผสมไปตัวนี้แล้วหนาเองจะเย็นด้วยพี่น้องจ๋าแล้วก็สามารถรักษาฝ่าดารักษาสมานแผลได้ต่างหลายอย่างแต่วันนี้เองเอามาในเรื่องของผสมกะตัวแป้งจะได้หนาเป็นสีนี่พี่น้องสีสวยสีหนาออร่าสีชมพูพี่น้องจ๋าเหมือนผิวมีสุขภาพดีอันนี้พี่น้องจ๋าเย็บเพียงใช่แค่ครึ่งช้อนชานะคะช้อนชาครึ่งช้อนชาด้วยเพราะว่าเองเอาแค่ปัดรถนี่เนาะแต่ถ้าเกิดใครจะนั่นก็เพิ่มตามส่วนเอาแต่ที่แน่ๆเยเพ็ญอยากให้ลองแบบว่าลองก่อนเพราะว่าเผื่อไม่ถูกไหมคะพี่น้องจ๊ะแล้วมันไม่มันดาไม่มันต่อผิวนะพี่น้องนี่เด้อค่ะครึ่งเอาใส่ไปได้ครึ่งยังไม่ได้ครึ่งเลยนะพี่น้องจ๊ะบางคนนึกออกไหมเวลาทาแป้งไปนะมันจะเป็นเหมือนไม่นาวเวลๆนะพี่น้องเข้าใจไหมนี่คือสูตรอีกสูตรหนึ่งนะคะพี่น้องก็คือทาไปมันเวลกันนี่นะพี่น้องเนี่ยนะคะพี่น้องจ๋าเนี่ยนะคะครึ่งช้อนชาเด้อจ้ะนี่จ้ะแล้วก็ไม่มีอะไรมากมายพี่น้องยายเพ็ญขออนุญาตด้วยค่ะแป้งยายเพ็ญน่ะก็เก่ากึกเองแป้งยี่ห้อนี้เด้อเถอะพี่น้องที่มันมีสีหลายสีอะไรนี่น่ะพี่น้องเนี่ยมันจะมีสีเข้มสีอะไรก็ช่างนะคะพี่น้องอันนี้ยายเพ็ญไม่ได้ใช้นานแล้วด้วยนี่จะคงหมดอายุยังแต่ไม่รู้หรอกแต่ว่ายังใช้ได้อยู่โทษทีค่ะอันนี้นิดนึงนะคะพี่น้องจ๋าน่ะโอ้ยเหมือนกับนะคะพี่น้องจ๋าเนี่ยแป้งที่ว่าไม่ได้ใช่ที่วางไว้นี่แหละเหมือนเดิมขูดอีกเหมือนเดิมค่ะแต่เย็บเพ้นใช่เพราะเย็บเพ้นไม่ต้องการให้มันสีสมหรือออกไหมมันมีสีแตกต่างระดับสีเห็นไหมคะแต่เย็บเพ้นอยากให้มันเป็นสีออกเขาเรียกน้ำตาลแดงนี่น้ำตาลแดงเย็บเพ้นไม่เอาสมเย็บเพ้นก็ใช่ระบบขูดเหมือนเดิมค่ะนะคะขูดมานิดหนึ่งแล้วพี่น้องจ๋าเนี่ยขูดมานิดหนึ่งอันนี้เย็บเพ้นจะไอ้ว่านหางจระเข้ครึ่งช้อนชานะคะพี่น้องจ๋าเนี่ยยายเพ็ญขูดได้ประมาณนะคะอุ๊ยยายเพ็ญจะบอกดึกเอาพี่น้องดูแล้วกันเอาประมาณจะครึ่งต่อครึ่งแล้วกันแค่ครึ่งต่อครึ่งนะคะครึ่งช้อนชาครึ่งต่อครึ่งกะเอาดึกค่ะกะเอาพี่น้องกะเอาเนาะเอาครึ่งช้อนชาครึ่งต่อครึ่งแล้วกันนะพี่น้องแล้วก็คนให้เข้ากันพี่น้องจ๋าแต่ถ้าเกิดใครอยากเข้มมากเข้มน้อยเกิดไม่นั่นก็ได้แต่ครึ่งก็ครึ่งพอดีพี่น้องแล้วมันจะออกมาสีสวยสวยพี่น้องนี่เด้ออย่าไปทำหลายพี่น้องทำพอเองทาแค่ปัดแก้มนึกออกไหมคะนี่เดี๋ยวเราจะให้ดูงามพี่น้องมันแก้มแบบสีเรื่อย
น้ำตาลเด้งเหมาะสำหรับวัยเองพี่น้องคือเองพี่น้องเราทาไปแล้วเย็นพี่น้องจ๋านี่ไงแล้วมันจะออกมาเป็นสีนี่ค่ะนี่ค่ะพี่น้องจ๋าคนพยายามคนให้เข้ากันด้วยพี่น้องจ๋าแล้วก็มีตัวนี่แปรงพี่น้องจ๋ากระจุมเลยนี่เด้ออ้าวยายเพ็ญทําให้ดูเด้อพี่น้องสัมผัสแรกอันนี้ยายเพ็ญทานแล้วเนาะแต่ยายเพ็ญขอเอาทาขังให้ดูแล้วกันนะคะน้องจ๋าดูว่านี่แล้วมันเบาพี่น้องเบาแต่ยายเพ็ญไม่เก่งด้วยค่ะเรื่องแต่งหน้าแต่ยายเพ็ญหมายถึงว่าพี่น้องแล้วมันเย็นเย็นเห็นไหมคะมันเย็นพี่น้องจ๋ามันเย็นเนี่ยยายเพ็ญก็ไปปิ้นด้วยอันเนี้ยแต่ว่าทาให้ดูว่ามันเย็นพี่น้องมันเย็นมากเลยค่ะเย็นละสบายผิวแล้วก็เนื้อครีมก็จะเบาบางเบาพี่น้องเห็นไหมเห็นไหมมันจะชุ่มแล้วมันจะหนาวาวพี่น้องสังเกตว่าบางที่เองทาแป้งทาอะไรไปหนาเองไม่วาวนะพี่น้องนึกออกไหมก็คือตัวนี้พี่น้องลองทาไปว่าแต่ถ้าใครมีแป้งแบบว่าสีซีดสีอะไรเนี่ยพี่น้องนะสีไม่จำเป็นต้องสีเหมือนยายเพ็ญนะพี่น้องก็เอาตัวนี้ไปทำแต่ก่อนคลิปก่อนที่ยายเพ็ญพาทำก็คือผสมกับนีเวียถูกไหมคะแต่อันนี้ผสมกับว่านหางจระเข้ 100% นะคะพี่น้องจ๋าจะเป็นแป้งที่แบบว่าสีขาวกลัวเมื่อสีผิวใครสีผิวมันแต่ถ้าเกิดแบบว่าอยากทาเฉพาะแก้มก็เอาสีที่มันเข้มนิดหนึ่งเอามาผสมกันพี่น้องเป๊ะเห็นไหมชุ่มชุ่มพี่น้องแล้วแถมอะไรมันเย็นสบายแล้วแถมเนื้อครีมอีกบางเบาเย็นจริงๆนะพี่น้องจ๋าเย็นมากเลยอะอันนี้เหมาะสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายด้วยพี่น้องจ๋าหรือคนไม่ผิวแพ้ง่ายก็ยังเป็นกับว่าเหมาะสำหรับคนที่ไม่แพ้ว่านหางจระเข้ใช้คำนี้ดีกว่าเนาะเพราะอะไรมันเย็นมากเลยพี่น้องเย็นจริงๆนะแล้วความรู้สึกเราเหมือนแบบสดชื่นพี่น้องสดชื่นอะบอกไม่ถูกมันสดชื่นเพราะมันเย็นพอทาไปเลยเย็นพี่น้องก็เย็นสบายผิวนะเห็นไหมเย็นมากเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะยายเพ็ญจะชอบอะไรอีกอันหนึ่งอีกถ้าคนไม่มีก็ไม่เป็นไรน้ำแร่ยายเพ็ญใช้น้ำแร่เลยยายเพ็ญใช้น้ำแร่ฉีดเขาเรียกสตาร์ทมันทิ้งไว้อีกอันหนึ่งนิดหนึ่งพี่น้องแค่นี้เองนี่เห็นไหมไม่ต้องมากด้วยเพราะว่ายายเพ็ญอยากแนะนำหรือว่าแบ่งปันกันนั่นนี่เพราะว่าบางที่อิงไม่ได้มีไปซื้อครีมไม่ใช่ครีมแต่แป้งปิ้งเบิ่งไปซื้อตัวมาส่งอันสามอันพี่น้องยุคโควิดยุคประหยัดอิงเอาอันนี้แหละไอ้ที่มันอยู่กับบ้านนี่แหละสีเข้มสีจืดสีจางอะไรก็ช่างแต่ถ้าใครจะใช้แป้งธรรมดาที่ว่าทาแล้วน้ำไปติดน้ำลอยๆนะพี่น้องนึกออกไหมน้ำมันจะลอยๆนะก็เอาตัวนี้ผสมเข้าไปพี่น้องเส้นแล้วมันก็จะเย็นพี่น้องแต่ขออนุญาตนะคะอยากให้ใช้ 100% แล้วมันจะเขียนคำว่า 100% แล้วมันจะเขียนว่าอะไรนะพันอะไรทางชีววิทยาน่ะพี่น้องพยายามอ่านด้วยอุ้ยบอกคนรู้อีกแหละบอกรู้บอกกันนะคะยายเพ็ญไม่ใช่ผู้วิจัยเหมือนเดิมแต่ยายเพ็ญใช่แล้วมันรู้สึกมันเย็นพอยายเพ็ญเปรียบเทียบกับตัวอื่นมาแต่ตัวนี้อย่าว่าเด้อยายก็ดีหมดแหละแต่ดีคนละสับคนแต่บางทีก็ยายเพ็ญไม่อยากพูดมากน้อยยายเพ็ญก็อาจจะถูกกับตัวนี้ก็ได้มันก็เลยเย็นพี่น้องจ๋านะคะตัวนี้ยายเพ็ญถูกจริงค่ะมันเย็นนะคะเย็นมากเลยพยายามหาไอ้ที่มันเป็น 100% นะคะแต่บางคนเขาบอกอุ้ยมันก็อะไรเนี่ยแต่เขาระดับดีแล้วพี่น้องเขาผ่านอะไรมาหมดแล้วเองก็เชื่อเขานั่นเองแต่ว่าผิวเองจะถูกหรือไม่ถูกนั้นมากกันนี่ถูกไหมคะนี่แหละยายเพ็ญก็คิดว่าอย่างนั้นนะอันนี้ความคิดยายเพ็ญนะคะถ้าใครคิดต่างยายเพ็ญก็ไม่ว่ากันเคารพสิทธิ์ค่ะแต่ที่แน่ๆนะคะพี่น้องพอใช้ตัวนี้ไปผสมมันเย็นเย็นยังไม่หายเลยนะตั้งแต่ทําให้พี่น้องรู้ก็ตอนนี้ยายเพ็ญยังเย็นอยู่เลยเย็นค่ะพี่น้องเย็นสบายแต่ยายเพ็ญว่าเหมาะสําหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายนะบางคนเค้าไม่อะไรนะผิวแพ้ง่ายที่ผิวกระเซนสตีฟนี่นั่นแหละพอยายเพ็ญเป็นคนหน้าแห่งยายเพ็ญก็ต้องพยายามสรรหาอะไรก็ช่างที่มาผสมให้มันจะได้หนาชุ่มพี่น้องเห็นไหมมันหนาออกสีชมพูดีออกไม่ใช่ชมพูออกเหมือนผิวมีสุขภาพดีแล้วมันแวววับดีนะพี่น้องเห็นไหมมันชุ่มน่ะลิ้นไตนะคะอยากให้พี่น้องทำเองลองดูนะคะก็จะได้หนึ่งจะได้ยุคโควิดยุคจีนยุคประหยัดแต่โทษทีเด้อขอโทษอีกแหละบอกคนมีกระตังอีกแหละแต่ว่าอันไหนที่มันทำแล้วมันแบบว่าเหมือนมันได้ผลเนาะเองเขามาแบ่งปันกันแต่ถ้าใครทำไม่ทำก็ไม่ว่ากันด้วยค่ะใครคิดต่างหรืออะไรก็แล้วแต่เผื่อจะถูกกับผิวใครบางคนอย่าเป็นผู้เสมอค่ะเผื่อจะถูกกับผิวใครบางคนนะคะงั้นพี่น้องจ๋างั้นพี่น้องก็ลองไปทำดูนะคะง่ายๆสะดวก
อยากมีสีผิวสุขภาพดีมีออร่าพี่น้องมันมีออร่าเด้อบอกไว้ให้แค่ง่ายๆเคล็ดลับนะคะอ้าวได้เป็นสรุปให้นะคะก็คือว่านหางจระเข้เจลว่านหางจระเข้ 100% นะคะครึ่งช้อนชาแล้วก็ไปเอาแป้งจะสีอะไรก็ได้ใครที่ว่ามีสีอะไรก็ช่างพี่น้องถ้าใครอยากมีชมพูเรื่อยๆสีอะไรใครจะเอาสีใครชอบแก้มชมพูแก้มสีอะไรก็เอาตัวนั้นมาแล้วก็ขูดมาใช้ผสมครึ่งช้อนชาเหมือนกันแล้วก็คนให้เข้ากันพี่น้องจ๋าเห็นไหมคะเนี่ยแล้วก็ใช้แปรงทาแล้วพี่น้องจะบอกว่าเย็นเย็นจริงนี่มีมหาเย็นเลยนะคะพี่น้องจ๋าเนี่ยเป็นกระชายน้ำแร่ของนูสกินเนาะฉีดใครมียี่ห้ออะไรก็ใช้หมดค่ะใครไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรมันเกิดนั่นอยู่แล้วมันก็ชุ่มอยู่แล้วพี่น้องเห็นไหมมันจะแบบนี้แล้วมันเนื้อเนียนด้วยนะพี่น้องจ๋าเนื้อเนียนด้วยนะเพราะว่าทางจระเข้แบบสมเข้าเนื้อเนียนว่าทางจระเข้เข้าไปใช่ผสมเครื่องสำอางเวชภัณฑ์ต่างหลายอย่างพี่น้องอ่านดูเลยเวลาฉลากที่เขาไอ้นั่นน่ะอุ้ยเขาโทษอีกแล้วบอกคนรู้อีกแล้วนะคะอันนี้ก็แค่แบบว่าอยากแบ่งปันนะคะพี่น้องจ๋างั้นแค่นี้นะคะพี่น้องจ๋าก็ลองไปทำดูนะคะจะได้สวยไปด้วยกันจะได้มีแก้มสีชมพูแก้มสีอะไรก็ได้ค่ะเหมือนผิวมีสุขภาพดีนะคะใครคิดต่างก็ถ้าจะเป็นพูดผิดพูดถูกก็ขอโทษขออภัยนะคะเคารพสิทธิ์เหมือนเดิมค่ะขอให้สวยวันสวยคืนค่ะพี่น้องจ๋าแต่ถ้าใครแพ้หรือมีผื่นคันก็อย่าไปใช่เนาะเอาง่ายๆง่ายๆเหมือนกันแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกคำชมที่เขามานะคะอย่าเป็นผู้เสมอขาวดำเตี้ยอะไรสวยหมดค่ะจะอาชีพอะไรเก่งหมดคนไทยเองจะอาชีพอะไรงามหมดพี่น้องงามค่ะอย่าเป็นพยายามเองอย่าเป็นก็ไม่ได้เลือดเลือดเป็นเสือซิมอย่างนั้นแต่เองคิดในแง่บวกกันเนาะเอง50กว่าแล้วนะคะงั้นแค่นี้นะคะขอมีวันเวลาที่ดีค่ะสวัสดีค่ะไป